จริงๆอันนี้เพิ่มเริ่มเบรกที่2นะครับสวัสดีครับทุกคนครับเข้าสู่เบรกที่2นะครับซึ่งเป็นเบรกปิดแล้วเพราะว่าไม่อยากทำให้การสนทนามันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวคนจะไม่ได้ออกไปร่วมเฉลิมฉลองภายนอกกันหรือไม่จะเป็นออนไลน์หรือภายนอกวันนี้ไอดาฮอบบิทสำคัญมากนะครับประเด็นสุดท้ายที่จะคุยกันคืออนาคตใช่ไหมครับแต่ละท่านได้พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตนเองหรือว่ากับบุคคลที่ได้พบมาหรือประสบการณ์ที่เจอนะครับอนาคตสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นภาครัฐในภาคของธุรกิจภาคประชาสังคมควรจะทำนะเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและลดความรู้สึกหวั่นไหวซึ่งนำไปสู่ความรังเกียจเดือดฉันเกลียดกลัวอะไรทำนองนี้นะครับอยากจะถามประเด็นนี้โดยตรงเลยกับคุณกริชแล้วก็คุณนัทนะครับเพราะทั้งสองคนเนี่ยได้เรสประเด็นที่สำคัญคือบทบาทของภาครัฐและในขณะเดียวกันพูดถึงประสบการณ์ในต่างประเทศที่มีการ progress หรือก้าวไปไกลมากกว่าเราในแง่ของการสร้างโครงสร้างที่ยอมรับทำให้ลดความกลัวได้นะครับคุณหมีมองเรื่องนี้อย่างไรครับในเรื่องของอนาคตฮะสวัสดีครับผมหมีนะครับผมตอนเบรกแรกลืมแนะนำตัวไปจริงๆผมมีส่วนร่วมในการทำงานกับท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเบรกแรกเรามีการพูดถึงในเรื่องของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศปีพุทธศักราช2558ซึ่งเรามีการต่อยอดเองตั้งแต่ปีที่แล้วครับท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานของสทพ.เช่นกันซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตรงนี้เรามีการเซ็น MOUเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญและความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทยเรามีการเซ็นในส่วนของทั้งภาครัฐเองแล้วก็เอกชนก็ตามนะครับผมมีการให้ความร่วมมือจากบริษัทหน่วยงานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปตท.เอง CP เองครับที่จับมือกันแล้วก็มาให้ความสำคัญใน MOU 6ข้อเนี่ยมันก็จะมีหลักๆในเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับในเรื่องของเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องน้ำเพศกลางที่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีแค่ห้องน้ำเพศหญิงและเพศชายแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำเพศกลางขึ้นเป็นเหมือน neutral gender ขึ้นมาหรือกระทั่งในส่วนของการแต่งกายตามเพศสภาพซึ่งตรงนี้เหมือนกับเขาจะให้การยอมรับมากขึ้นว่าถ้าเกิดคุณเป็น trans woman หรือ trans man เนี่ยเขาจะมีการยอมรับให้คุณแต่งกายได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของการโปรโมทตำแหน่งหน้าที่งานเช่นกันก็คือเขาจะไม่ให้เอาในเรื่องของเพศสภาพเนี่ยมาเป็นข้อผูกมัดในการที่จะปฏิบัติหรือว่าก้าวต่อไปในตำแหน่งที่สำคัญคือมีการปลูกฝังเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดของผู้บริหารสมัครใหม่ที่มีความยอมรับเกี่ยวกับทางเพศมากขึ้นซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่สำคัญผมต้องขอเรียกว่าเป็นการก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าของประเทศไทยที่มีการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่สังคมกำลังเรียกร้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางบางกอกเรนโบว์เองหรือทางอาจารย์ที่มีการพูดคุยต่างๆเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนทางเชิงสังคมซึ่งถ้าตัวแม่บทใหญ่หรือทางภาครัฐเองเนี่ยมีการขานรับหรือมีการออกเป็นกฎหมายออกเป็นนโยบายเชิงโพลิซีขึ้นมาเนี่ยนั่นคือเรามีการยอมรับในสังคมวงกว้างมากขึ้นแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันเพิ่งคนที่อยู่ในห้องเนี้ยเข้าใจแล้วก็สื่อสารกับสังคมภายนอกว่าจริงๆแล้วรัฐเองอ่ะก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพียงแต่ว่าพอมันเป็นองค์ขาพยับใหญ่ๆพยพใหญ่ๆเนี่ยเวลาการก้าวไปเนี่ยมันจะค่อนข้างช้ากว่าจะผ่านแต่ละกระบวนการหรือขั้นตอนเองอย่างที่คุณลิสาเจอจริงๆแล้วอ่ะอยากจะให้เรสประเด็นขึ้นมาเงี้ยผมว่าดีมากเลยคือที่คุณมิกกี้ใช่ไหมครับที่เรื่อง adoption ขึ้นมาที่เข้าไปเรียกร้องหน่วยงานแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะผมว่าเสียงทุกเสียงมีความสำคัญหมดดังนั้นน่ะเราก็จะมีการเอามาพัฒนาและปรับปรุงว่าตรงไหนที่มันยังขาดหายไปแล้วมันก็จะได้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกว่าในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับอาจารย์อาร์ตคุณครับคุณหมีครับก็ประเด็นนี้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตราบใดที่ภาครัฐให้ความสำคัญมันก็จะเป็นพลังในการเปลี่ยนนะฮะเราคงคาดหวังว่าถ้ามันมีกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นตัวแทนในระดับของการเมืองมากยิ่งขึ้นเป็น policy makers ที่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่มีน้อยสองน้อยอย่างเงี้ยนะฮะมันคงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่านี้แต่ว่าคุณมี president ได้ดีมากขอบคุณมากนะครับคุณนัทครับในต่างประเทศมันเกิดขึ้นแล้วคุณนัทคิดว่าในประเทศไทยเรามันมีแนวทางเป็นแบบไหนต่อไปครับจริงๆในประเทศอะครับนัทจะมองเป็น2เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือการบังคับใช้ในเชิง policy ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองหรือว่าการผลักดันจากทางภาครัฐซึ่งเมื่อกี้พี่มีเขาก็พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะให้ชัดเจนมากขึ้นในเมืองไทยนะครับก็คือการยุติหรือว่าการป้องกันการเรื่องปฏิบัติเชิงนโยบายนะครับด้วยความที่อันนี้ตัวเองทำงานบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเราก็จะมองอีกมุมนึงว่า
มันจะมีมุมที่รัฐทำได้เลยเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติในเชิงนโยบายนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับการตรวจสุขภาพก่อนทำงานซึ่งถ้าในต่างประเทศเนี่ยแต่ละอาชีพที่เป็นอาชีพจำเพาะยกตัวอย่างเช่นถ้าอาชีพที่ต้องทำงานบนที่สูงเขาจะไม่รับคนที่เป็นโรคความดันเขาก็จะระบุแค่ว่าอาชีพนี้ความดันสูงกว่านี้รับไม่ได้อาชีพนี้เบาหวานทำไม่ได้อาชีพนี้ตาบอดสีทำไม่ได้แต่ไทยเนี่ยใช้วิธีการตรวจสุขภาพแบบยกแพ็คซึ่งอันเนี้ยก็จะเกิดการเลือกปฏิบัติเช่นคนที่เป็น HIV เนี่ยไม่มีทางได้รับคัดเลือกเข้าทำงานแน่นอนโดยที่บริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มาบอกว่าฉันไม่รับเธอเพราะเธอเป็น HIV แต่มันเป็นการเลือกปฏิบัติเชิงนโยบายแล้วว่าพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อ transgender นะครับซึ่งอย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีกระบวนการรับสมัครที่เรียกว่ากระบวนการปกปิดข้อมูลคือผู้รับสมัครเนี่ยไม่ต้องระบุชื่อไม่ต้องระบุไม่ต้องส่งรูปถ่ายไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นคุณแค่ยื่น qualification ของคุณไปนะครับแต่ในทางกับการคืออย่างที่บอกนะว่าการจ้างงานเนี่ยก็คือการเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งไหนที่เขาอยากได้ผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าตำแหน่งนี้ฉันรับแต่ผู้หญิงตำแหน่งไหนที่บอกว่าคนที่เป็นผู้หญิงหรือ transgender มีสิทธิ์เท่ากันเขาก็จะบอกเลยว่าคนที่เป็น female physical มีสิทธิ์เท่ากันก็จะผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งพวกนี้มองว่าไทยเนี่ยยังต้องพัฒนาไปอีกไกลแล้วก็คนที่จะทำให้เราไปถึงการพัฒนาในระดับเท่าเทียมก็คือก็ต้องมาจากภาครัฐแหละเอาง่ายๆก็คืออย่างเช่นHIV เองเนี่ยเรามีพรบ.ที่เป็นเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ทำไมทุกครั้งที่คนสมัครงานน่ะยังถูกบังคับให้ตรวจสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลส่งผลตรวจสุขภาพไปที่บริษัทได้เลยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะได้รับการผลักดันจากทางภาครัฐนะครับคิดว่าสำหรับผมเนี่ย2อันที่ต้องทำร่วมกันก็คือในแง่ขององค์กรเองซึ่งหลายๆองค์กรเขาว่าเอ้ยเขามี MOU เขามีการตอบรับเขามีการตอบสนองแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเลือกคนเนาะมันคือเหมือนกับว่ามันคือความพอใจของผู้บริหารน่ะเขาฟีลคนที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอย่างบริษัทที่ตัวเองทำอะครับที่มิชลินเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของความเท่าเทียมค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างเช่นสัดส่วนของผู้บริหารเนี่ยเขาจะมีการระบุเลยว่าในการปรับผังผู้บริหารในระดับบอร์ดเมมเบอร์แต่ละครั้งเนี่ยมีสัดส่วนของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็คนที่เป็น Open LGBT เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่แบบคนในระดับ CEO หรืออะไรเขาก็จะต้องมาหามาเพราะว่าในแง่รีเสิร์ชของ HR เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งโลกอ่ะมีผู้ชายกี่คนมีผู้หญิงกี่คนพนักงานเราเป็นผู้ชายกี่คนเป็นผู้หญิงกี่คน qualification เป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะไม่เกิดการที่ตำแหน่งสำคัญเนี่ยถูกเจาะจงอยู่แค่ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าองค์กรไหนหรือในหลายประเทศเนี่ยตอนนี้เป็น LGBT ก็สามารถใช้สเตตัสเนี่ยสมัครงานได้เลยเขาก็จะผลักดันให้เข้ามาอยู่ในระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่กระทรวงความมั่นคงของมนุษย์อาจจะต้องช่วยผลักดันต่อไปนะครับคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทางองค์กรเองจะต้องเห็นความสำคัญแล้วก็มองว่าคนกลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ดีของเขาสองคือในแง่ของกฎหมายเองก็ต้องพยายามลดช่องว่างหรือลดโอกาสที่จะให้เกิดการเลือกปฏิบัติในเชิงนโยบายอันนี้สำคัญเพราะตราบใดถ้าเรายังอนุญาตให้เกิดการเลือกปฏิบัติในเชิงนโยบายอยู่เช่นการเปิดเผยเพศสภาพการตรวจสุขภาพการเปิดเผยให้ชายวิวโดยไม่ตั้งใจหรือแม้กระทั่งในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยเนี่ยเรามีนักโทษค่อนข้างเยอะได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมาเรื่อยๆได้รับการลดโทษในโอกาสต่างๆแต่ว่าหน่วยงานจำนวนมากยังใช้การตรวจประวัติอาชญากรรมในการรับคนเข้าทำงานก็เท่ากับว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ต่อให้เราไปกรูมมิ่งเขายังไงเขาก็ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดงานปกติได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเชิงนโยบายเหมือนกันก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านพูดดีมากในประเด็นของบทบาทของผู้มีอำนาจนะผู้นำในองค์กรคือขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเด็นนี้มากเลยนะฮะคือเรื่องหรือคดีส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่คณะกรรมการวลภ.มักจะเป็นเรื่องของความไม่รู้เรื่องของผู้บริหารในองค์กรนะฮะที่อยู่ดีๆวันดีขึ้นวันร้ายคืนร้ายนะฮะก็บอกว่าฉันไม่รับเพราะว่าเป็นผู้ชายทำไมแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือฉันเป็นคณบดีทำไมเธอแต่งกระโปรงมาแทนที่จะเป็นผู้ชายคือจะมีเรื่องทำนองนี้เป็นสัก 80% ซึ่งมันเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องขี้หมูราขี้หมาฮะมันคือเรื่องที่สร้าง mindset ของคนได้อย่างที่สองคนบอกจริงนะมันต้องเปลี่ยนตรงนี้ขอบคุณมากฮะที่ raise ประเด็นสำคัญมากเลยแล้วมันจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้นะครับขอกลับไปที่คุณวิสัยครอบนะครับเพราะว่าคุณวิสัยเองเนี่ยได้ยกเป็นสำคัญมากว่าในเรื่องของการเข้าถึงงานเนี่ยเรายังมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ
อนาคตจะเปลี่ยนครับลิซาค่ะก็เมื่อกี้อย่างของทางคุณนัทพูดถึงใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการสัดส่วนในของตำแหน่งเมเนเจอร์เองว่าผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่หรือ LGBT เท่าไหร่อันนี้คือเห็นด้วยมากๆเลยที่ว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาเป็นกลไกหลักเลยในการที่จะเป็นคนบังคับใช้ว่าสัดส่วนของผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่หรือ LGBT เท่าไหร่ซึ่งจริงๆอยากให้ไปทางบังคับใช้ในทางตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เองคุณจะต้องมีเมเนจเมนต์ที่diversity เท่านั้นนี้ซึ่งอันเนี้ยวิสาคิดว่ามันสามารถทำได้เพราะว่ามันมีพรูฟออกมาแล้วว่าบริษัทที่มี diversity เยอะคุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยคือมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเรื่อง moral อย่างเดียวแล้วแต่มันเป็นเรื่อง efficiency ของบริษัทเองด้วยซึ่งมันเป็นทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่ตอนนี้กระทรวงการคลังเองต้องออกมาสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยแล้วก็บังคับใช้ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีพวก policy ตรงนี้กำหนดขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยมากๆเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่ามันเคยเกิดเคสนะคะว่าอย่างเหตุที่เราทำอยู่เนี่ยเรามีคุยกับน้องๆหลายคนเวลาจะสมัครงานอย่างเงี้ยเขาก็จะเจอคำพูดแบบเหมือนพูดจาว่าอย่างน้องที่ว่าน้องน่าจะไปทำงานด้านเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่านะอะไรคือเรารู้สึกว่าคนใน HR เองแต่ละบริษัทเองเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่ามันมีสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกนะครับคือถ้าเกิดว่ามันมี policy ลงมาเลยรัฐบาลบังคับภาคเอกชนให้เอกชนใส่มาเป็น policy ในบริษัทเลยเนี่ยHR เองก็จะรู้แล้วว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะก็ลิซ่าก็ด้วยมากๆสำคัญนะขอบคุณทั้งคุณลิซ่าและคิดว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่าง ISO 26000นะครับที่เราพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมีประเด็นของความหลากหลายเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็บริษัทไทยต้องเปลี่ยนนะฮะไม่ช้าก็เลยต้องทำแน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากจำนวนแล้วเราต้อง embrace ในเรื่องของวิธีการใช่ไหมฮะที่ทำอย่างไรที่มันบอกจริงๆจะบอกว่าเรามีจำนวน8 9 10 20คนแปลว่าดีขึ้นแต่วิธีการที่เราอย่างที่คุณวิสาบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะ embrace คนที่มีความหลากหลายเข้ามาขององค์กรในทุกระดับได้นะครับนี่สำคัญมากขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ลิมถามคุณทีครับคุณทีเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับWho are you แล้วมีประเด็นอะไรที่อยากจะเลสในตอนนี้กันครับส่วนตัวทีน่าจะมีแค่เรื่องประเด็นเดียวครับเรื่องน่าจะเป็นเรื่อง HIV กับ LGBT ครับก็สำหรับLGBT เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่น่าจะโดนเขาเรียกตีตาแล้วก็เลือกปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับ HIV เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันคือคนที่เป็น LGBT อ่ะครับแว็บแรกเลยพอเราคนมองเนี่ยถ้าสมมติในกรณีถ้าป่วยหรือเป็นอะไรเงี้ยครับคนก็จะมองว่าเอ๊ะติดเชื้อ HIV หรือเปล่าเป็นเอดหรือเปล่าคือ LGBT จะโดนแบบเนี้ยมาตลอดน่าจะนานพอสมควรละก็จะโดนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องหลักแล้วก็ทีนี้ในส่วนของตัวของ LGBT หลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของว่าพอเรามาตรวจ HIV เงี้ยครับพอเราให้กรอกแบบสอบถามหรือพอเราซักประวัติเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็น LGBT เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าพอเราคัดกรองจะเริ่มลำบากแหละก็จะบอกว่าตัวเองเป็นชายแท้บ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าพอลงลึกๆหรือว่าพอเกิดเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถึงจะค่อยๆบอกแล้วก็สารภาพซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ยอมรับในเรื่องของ LGBT เพราะว่าทุกคนรู้ว่าพอเป็น LGBT จะถูกตีตาหรือว่าถูกเลือกปฏิบัติอันนี้ก็อย่างนึงแล้วก็ในส่วนของ HIV เองเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมือนกับที่หลายๆคนบอกครับเก่งให้ตายไงพอเราตรวจเจอว่าเป็น HIV ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เลือกคือเหมือนค่าของความเป็นคนนะครับมันถูกลดทอนด้วยโรคนึงทั้งที่จริงๆเนี่ยโรคอื่นเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าด้วยซ้ำพอโรคอื่นที่รุนแรงกว่าด้วยซ้ำเนี่ยแต่ว่าคนไม่ได้มองว่าคือคนไม่ได้มีภาพจำว่ามันน่ากลัวครับแต่ว่าพอเป็น HIV ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองว่ามันน่ากลัวพอคนจำเหมือนแบบมีภาพจำประมาณนี้ก็จะกลายเป็นว่าพอพูดถึง HIV ปุ๊บนั่นก็คือเท่ากับน่ากลัวทั้งที่เคยมีผมก็เคยมีคำถามว่าถามว่า HIV ติดยังไงโอเคถ้าคุณไม่สัมผัสเลือดไม่สัมผัสสายคัดหลั่งไม่ได้มีเพศสัมพันธ์คุณก็ไม่ติดถูกไหมแล้วทำไมคุณต้องกลัวเขาแต่ทุกคนก็กับก็ทุกคนอาจจะมีคำตอบนะครับแต่ว่าทุกคนก็คือยังไงก็คือกลัว
ตรงเนี้ยครับแล้วก็พออย่างที่บอกว่าพอเวลาเป็น LGBT ปุ๊บทุกอย่างก็จะคูณ2คือ LGBT ถ้าป่วยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จะโดนมองเลยคือใช่หรือเปล่าเป็นหรือเปล่าน่าจริงๆของสาวประเภท2น่าถ้าถามพี่ลิซ่าน่าจะโดนเยอะพอสมควรเหมือนกันมั้ยครับในเกี่ยวกับสาวประเภทเรื่องของสาวประเภทสองเกี่ยวกับเรื่องของคนมองในเรื่องของHIV หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีค่ะมีเราก็จะโดนเรื่องทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทั้งเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเองเนี่ยก็จะโดนถามตรงนี้บางทีถามว่าอารมณ์รุนแรงอะไรอย่างงี้แล้วก็เรื่องโรคเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเขาจะมีแบบเหมือนเขาพยายามที่จะถามเราตรงนั้นเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับเข้าตรงนั้นส่วนใหญ่ก็ได้ใช่คงเป็นหลักนะครับคือขอบคุณมากนะครับน้องทีเพราะพี่รู้สึกว่าประเด็นหลักคือถ้าเกิดมีคำถามว่าคุณคือใครมากกว่าคุณทำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาไปเรื่อยๆใช่ป่ะว่าเฮ้ยคุณคือเพศอย่างเช่นไม่ว่าจะไปบริจาคเลือดไม่ว่าจะไปตรวจไม่ว่าจะไปอย่างเงี้ยคำถามเลยคือคุณมีเพศอะไรหรือคุณมีเพศคุณมีพฤติแทนที่ถามว่าคุณมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่าคุณทำอะไรสำคัญมากกว่าเนาะกลับไปถามว่าคุณคือใครมันก็เลยย้อนกลับมาแบบนี้ซึ่งคำถามเนี้ยขอถามคุณปริ้นฮะเพราะว่าคุณปริ้นเองอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คำตอบไอ้ขออภัยให้คำตอบและประสบการณ์กับหลายคนที่เจอประเด็นนี้คุณปริ้นคิดว่าอนาคตน่ะมันจะเปลี่ยนไหมในบ้านเราเนี่ยก็ถ้าสิ่งแรกเลยนะครับพรบคู่ชีวิตก็น่าจะช่วยได้นะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยประเทศไทยเราจำเป็นจะต้องมีพรบคู่ชีวิตนี้แหละครับแล้วก็มันก็จะมีความเท่าเทียมในหลายปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราพอจะทำได้ด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่ออะไรก็ตามที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังวายตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีมากขึ้นธุรกิจอุตสาหกรรมหนังวายมีเยอะขึ้นมันก็จะทำให้เห็นว่าเกิดการยอมรับเราเริ่มเห็นชินชาผู้ชายจูบกันเป็นเรื่องปกติและเริ่มจะดีขึ้นทีวีนะครับในรายการที่จัดกันเนี่ยมีแบบรู้ไหมใครโสดอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยว่าดีมากนะครับหรือรายการอะไรนะคนไหนใช่เลยอันนี้2รายการนี้เป็นขอชื่นชมนะครับในการวิธีการนำเสนอแล้วก็ภาษาที่เขาใช้ค่อนข้างที่จะโอเคผ่านนะครับแล้วก็ทีวีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์ไดรี่ตุ๊ซี่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มจะเห็นเยอะขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสื่อต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับหลายๆคนบุคคลหลายๆคนเนี่ยก็อยู่แบบเป็น LGBT แล้วก็ได้รับอย่างเปิดเผยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเริ่มเห็นเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มไปในทางที่ดีขึ้นนะครับพูดอะไรไปแล้วคนฟังเป็นอินฟลูเอนซ์ได้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งคนธรรมดานะอย่างแม่สีตางอยู่ๆขึ้นมาก็กลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยนะครับชื่นชมถึงแม้กระทั่งรูปของแม่สีตางส้มหยดก็จะไปอยู่ในวัดได้อันนี้แบบเป็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มันก็แปลกดีแล้วก็ดีที่แบบเราชื่นชมนะครับแล้วก็ในพระมหาเทวีเจ้าก็เช่นกันนะครับก็มีเป็นคนมีคนชื่นชมนะครับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบล็อกเกอร์กันได้นะครับแล้วก็ธุรกิจนะครับที่มันจะแบบมาสนับสนุนหรือว่ามีเสรีมากขึ้นเนี่ยในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอันนี้ต้องขอพูดในฐานะที่เราอยู่ในการใช้สื่อด้วยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะมากนะครับ Facebook IG Twitter พวกเนี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งพวกเดทติ้งแอปต่างๆเนี่ยของเกย์ก็มีอยู่เยอะทำให้เรามองเห็นเกย์หรือว่าในสังคมเราตอนนี้หรือว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาเยอะๆเรื่อยๆๆมันก็ทำให้แบบมันดีขึ้นเนี่ยถึงแม้เรายังไม่มีพรบคู่ชีวิตเนาะครับแล้วก็ในธุรกิจอ่ะกลับมาในเรื่องธุรกิจอีกก็ในเรื่องของLazada Shopee อย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีขายสินค้าหรือสินค้าที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะหาได้สำหรับแบบง่ายขึ้นสำหรับคนที่เป็นเกย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อนาคตเซ็กซ์ทอยก็คงจะถูกกฎหมายได้สักทีครับขอบคุณมากนะครับคุณปริ้นขออนุญาตต้อนรับพี่ชนะด้วยนะครับสวัสดีครับอุตส่าห์เข้ามาคุยกับเรานะครับพี่ชนะต้องขอแนะนำพี่ชนะคนดังในสื่อของพวกเรานะฮะเข้ามาแล้วขออนุญาตถามได้ไหมฮะเพราะว่าอยากให้พี่ชนะเปิดไมค์ด้วยนะฮะนิดนึงอยากให้พี่ชนะช่วยแชร์นะครับเพราะคุณปริ้นพูดถึงเรื่องสื่อและผมเข้าใจว่าพี่ชนะเองอ่ะ
สามารถเล่นกับสื่อได้ค่อนข้างเยอะพิจารณามองอนาคตสื่อที่จะพูดถึงบทบาทของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในมุมที่มันไม่ใช่มุมเดิมๆอ่ะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในบ้านเรามันมีความเป็นไปได้ไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็มันจะเป็นไปได้เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเลยแล้วก็คือโลกทุกวันนี้มันยิ่งกว่า2021อีกเพราะว่าโลกมันไปไวมากเราทุกคนเป็นสื่อเราทุกคนคือสื่อน้ำดีคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนได้เล็งเห็นตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทำงานอะไรเรามีส่วนที่จะเป็นฟันเฟืองผลักดันในการกระจายไปจากอาจจะจากตัวเราไปสู่เพื่อนมันเป็นเหมือนกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กระจายไปเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนให้ความสำคัญชนะคิดว่ามันจะง่ายมากเลยทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งเหมือนกับสมัยก่อนคือต้องพึ่ง3579หรือว่าอะไรใดๆถึงจะกระจายสื่อได้เพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆหรือแม้แต่สื่อข่าวต่างๆมันกระจายไปภายใน1วินาทีนี้คนดูเป็นหลักแสนหลักล้านเลยคิดว่าเป็นไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและผมเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าทั้งคุณชนะแล้วก็คุณปิ่นว่าสื่อต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็มันเป็นพลวัตที่โลกมันจะเปลี่ยนคนจะเห็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในมิติที่มากกว่าบันเทิงเรืองรมแบบในอดีตของมันนะครับขอย้อนกลับมาที่คุณมิกกี้ใช่ไหมครับอีกรอบหนึ่งคือเรื่องของครอบครัวผมเห็นว่าสำคัญอยู่นะฮะคุณคิดว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนในภาคของประชาสังคมแบบเราเนี่ยเราดันกันอยู่นะฮะคุณคิดว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆมั้ยที่คิดว่าบ้านเรามันควรจะเปลี่ยนในแง่ของสิทธิทางด้านพื้นฐานทางครอบครัวเช่นสิทธิในการที่เราจะมีลูกได้สิทธิที่เราจะไม่ได้โดนมองอ่ะว่าเราคือ predator หรือคนล่าเด็กเอาไปทำอะไรที่คุณเคยเจอมาอย่างเงี้ยครับครับก็ในฐานะที่ผมทำอยู่ในสื่อมีเดียนะครับเป็นแนว advertising กับแนว influence นะครับก็ต้องขอบอกว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยก็คือผมเข้าไปมาจับงานในเมืองไทยนะก็แล้วก็เจอว่าคนอย่างที่ผมทำอยู่ก็คือจะดีลงานกับพวกฝรั่งอย่างต่ำอย่างที่อยู่คนที่อยู่ในเมืองไทยครับเขาก็จะคิดว่าคนไทยเนี่ยคือถ้าเป็นเกย์อ่ะก็จะดีลงานแบบไปให้ว่าดูดวงเอ่ยประกวดเอ่ยหรือว่าจะทำแบบเป็นแนวไร้สาระใช่ไหมไล่สาระไปเลยครับแล้วก็แล้วคือแล้วเราก็จะมีแบบภาพที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตว่าเราจะเป็นเกย์ประมาณว่าเจอกันปะกันแล้วก็มีแค่นี้แหละครับคือไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็คือผมคิดว่าเราควรจะสร้างสตอรี่อะไรประมาณว่าให้ทุกคนเห็นว่าเราก็เป็นคนธรรมดานะเราก็มีรักเราก็อยากจะมีอนาคตเราก็อยากมีครอบครัวเหมือนกับคนปกติธรรมดามากกว่าว่าเราจะมาแบบโพสเทรว่าคือเราจะมาแค่ต้องการทำเอนเตอร์เทนให้ทุกคนที่เห็นบนภาพที่อยู่ในช่อง3579ปกติครับแล้วผมก็ชอบมากเลยที่ตรงที่ช่อง Change ปัจจุบันนี้ก็คือพยายามจะสร้างสตอรี่ให้คนที่เป็น LGBTQ อย่างเราเนี่ยมีสตอรี่มากกว่าจะมาสร้างเอนเตอร์เทนให้ใครทุกคนนะครับแล้วก็จ็อบที่เกย์ที่อยู่ในสตอรี่อ่ะเราควรจะมีอะไรมากกว่าที่จะเป็นแค่คนคนที่เป็นในแบบที่แปลว่าที่นอกเนี่ยเรื่องที่ queer folk สมัยก่อนที่ประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่ที่จะมีคนหลากหลายอาชีพแต่เมืองไทยนี่เหมือนกับไม่ค่อยได้สร้างสตอรี่มากกว่าที่เราเห็นก็คือเป็นในแบบเป็นทำแค่บันเทิงอย่างเดียวครับก็อยากให้สตอรี่คนที่ทำหนังเมืองไทยเนี่ยหรืออนาคตถ้าเป็นภาพผมจะทำผมก็อยากให้คนเห็นว่าเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเราอย่างที่ทุกคนเดินไปเดินมาเราก็เห็นคนทุกคนคนใครทุกคนอาจจะเป็นเกย์ก็ได้คุณก็อาจจะเป็นเกย์ก็ได้หรือผมก็เป็นเกย์แต่ผมก็มีความรู้สึกคนธรรมดาเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ว่าแตกต่างกับทุกคนไม่ได้เป็นที่อยากจะเจอใครแล้วอยากจะไปลากเข้าไปมีเซ็กซ์ในห้องน้ำเลยอะไรทำนองนี้ครับชอบมากเลยไอดีขอบคุณมากๆนะอันนี้ต้องให้เครดิตมากับพี่ออกประการเลยนะคุณมิกกี้เคยได้ยินมิสเตอร์เกย์เวิลด์ใช่ไหมที่พี่อ๋อจัดนะจัดคือตั้งแต่คนอันมีความหลากหลายมากคือไม่ต้องการคนหล่อไม่ได้แปลว่าไม่หล่อด้วยนะคือมีหน้าตาที่มีความหลากหลายอ่ะแล้วก็มีอะไรต้องหลายอย่างที่แบบว่าเฮ้ยจริงหรอกล้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเรื่องนี้นะครับนี่กำลังทาบทามมิกกี้ให้ลงประกวดปีนี้ใช่ไหมน้องเบียร์ครับแล้วน้องเบียร์ครับคิดว่าเมื่อมันพูดถึงประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ย
ตอนนี้เป็น V Idol อยู่อ่ะอันหนึ่งคือทั้งปรีนเองก็พูดว่าการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพมันดูมีแบบข้อจำกัดเยอะอ่ะน้องเบียร์คิดว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไหมครับผมว่าอย่างแรกนะครับถ้าเกิดคนเราทุกจริงๆไม่ใช่แค่แบบ LGBT นะแบบว่าชายรักชายหรือหญิงรักหญิงหรือว่าปกติทั่วไปอ่ะถ้าเกิดเขาตระหนักเห็นถือว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะครับมันถึงแบบทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนเองอ่ะก็จะร่วมกันผลักดันให้ตรงเนี้ยให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้เข้าถึงบริการเกี่ยวกับทางสุขภาพแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทางเพศหรือทางอะไรก็ตามครับได้เท่าเทียมกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่ทุกคนมองไปในจุดเดียวกันให้ได้ก่อนนะครับขอบคุณครับสำคัญมากแต่ว่าการจูนให้มันเข้ามาตรงกันเนี่ยพี่ว่ายังเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากเลยนะครับขออนุญาตถามอาจารย์จตุรงค์ต้องเปลี่ยนเสียงเล็กน้อยคือเอางี้นะอนาคตหรือปัจจุบันเราดูจากอดีตแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมี mindset กันนะพอพูดถึงศาสนาแล้วเรื่องของทางเพศมันกลายเป็นสิ่งที่เบลอศาสนาต้องไม่มีเพศแต่ในความจริงมนุษย์ก็คือมนุษย์แล้วมันก็ต้องมีเพศด้วยใช่ไหมฮะพอเราใส่ไอ้สองตัวแปรนี้เข้าไปในกรรมการในสมการเนี่ยเราพบว่าคนก็ยังรู้สึกว่าผิดถ้าเรามีอภะที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่นะฮะจันมองว่ามันจะเปลี่ยนนะมุมมองคนมองว่าเราเห็นได้เรายอมรับได้ในอนาคตมันมีความเป็นไปได้ไหมฮะผมตอนนี้ถ้าถามว่าส่วนงานของผมเนี่ยผมมองถึงเรื่องอนาคตที่ไปไกลกว่านั้นนะฮะในเชิงนโยบายที่ว่าในเรื่องของตัวกรรมการมหาเถรสมาคมก็ดีหรือพระเถระก็ดีเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างว่าพระสังฆาธิการทุกวันเนี่ยผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มคิดได้แล้วว่าพระจะดีหรือพระจะเลวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวที่เพศสภาพหรือเพศวิถีของเขาก่อนบวชถ้ามันจะป่วงในศาสนาเนี่ยต่อให้เป็นเฮตโรมันก็ป่วงได้ดังนั้นคือถามว่าเราเป็นศาสนาของการให้โอกาสครับคือแต่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้กับพระรุ่นใหม่ๆเหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าเนื่องจากพระรุ่นเก่าๆที่เป็นพระสายเปิดกว้างเนี่ยก็มรณภาพไปหลายรูปอย่างเช่นอุปชายะของพระแจ๊สอดีตสมิธทิฟฟานี่อย่างเงี้ยท่านเจ้าคุณสมเด็จวิริยังที่เปิดสถาบันดีไซเนอร์ใหญ่อยู่ที่วัดธรรมมงคลเนี่ยท่านก็ละสังขารไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะไปหาพระเถระที่ชั้นสมเด็จแล้วแบบว่าเปิดกว้างกับ LGBT อย่างนี้มากแค่ไหนดังนั้นถ้าถามว่าอย่างผมเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยเราก็พยายามจะโปรโมตในเรื่องของพระที่เข้าไปเรียนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ของมหิดลก็ดีมหาจุฬาลงกรณ์มหามงกุฎหรือร่วมกับพระที่สอบได้ปริญญา7 8 9อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวผมขออย่าใช้คำง่ายๆนะว่าลูกสาวเนี่ยคือเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้มันมีพระที่เติบใหญ่ได้ดีถึงแม้ว่าก่อนบวชเขาจะเป็นเกย์มาก็ตามและอีกอย่างนึงเนี่ยตอนเราอยู่ในผ้าเหลืองอะเราไม่มีแล้วนะครับคำว่าเกย์ LGBT ความหลากหลายทางเพศอ่ะเรามีเพศเดียวคือเพศบรรพชิตดังนั้นคือถ้าคุณจะทำผิดเนี่ยไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นโฮโมหรือเฮตโรแล้วปัญหาคือคุณสามารถทำตามกฎหรือกติกาที่พรีเซปเตอร์หรือทางอุปชายะเนี่ยวางไว้ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้การทำงานของทางผมเนี่ยคือเราก็มอนิเตอร์ฮะอย่างตอนนี้กรรมการมหาเถรสมาคม21รูปเนี่ยก็มีคอนเซอร์เวทีฟซะเยอะแต่มันมีข้อดีครับว่ากรรมการมหาเถรสมาคมในยุคสมัยของรัชกาลที่10เนี่ยเรามีการเปลี่ยนวาระทุกๆ2ปีตุลานี้ก็จะมีการเปลี่ยนอีกแล้วผมก็ได้แต่ลุ้นว่าอ่ะพอเราจะมีกรรมการมหาเถรสมาคมใหม่หรือผู้เป็นมหาคณิสอนในการกำกับดูแลพระอุปชาอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ให้โอกาสกับเครือข่ายที่เป็นLGBT มากขึ้นอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติท่านนิดนึงเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้LGBT หรือเกย์หรือลูกสาวพระตุ๊ดเนนแต๋วที่ยืนอยู่ได้เนี่ยเราก็มีปูชนียเกย์ในผ้าเหลืองนี่อยู่ไม่กี่รูปเช่นหลวงพี่ชายนะครับหลวงพี่แจ๊สอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเขาก็อยู่ได้อย่างโอเคแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างของสังคมในผ้าเหลืองนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่อยากให้มองแต่เราก็จะต้องมองไปถึงอนาคตนะครับว่าคือเนื่องจากผมต้องยอมรับว่าคณะสงฆ์เนี่ยมันยึดติดที่ตัวบุคคลมากกว่ายึดติดที่ระบบดังนั้นเราก็ต้องมานั่งดูรอบวาระทุก2ปีอ่ะครับว่าถ้าพระสายคอนเซอร์เวทีฟมาเป็นผู้บริหารมากเนี่ยพระหนุ่มพระตุ๊ดเนนแต่ว่าก็อาจจะอยู่กันลำบากแต่ถ้าเกิดวันในสัดส่วนของกรรม
การมหาเถรสมาคมเนี่ยเรามีพระที่ใจกว้างพระที่เป็น liberal หรือเป็นพระที่มีเมตตาสูงหรือแม้ทั้งพระที่เป็น LGBT เองมานั่งเป็นพระผู้ใหญ่นะครับซึ่งผมก็ได้แต่หวังนะครับว่าลูกๆที่บรรดาเป็นลูกสาวที่เรียนจบปท.9เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกในพระเหลืองกันเนี่ยก็หวังว่าจะให้เขาได้มาเป็นพระสังฆาธิการกันมากขึ้นเมื่อวันเขามาเป็นพระสังฆาธิการมากขึ้นเขาเป็นจะอาวาสกันมากขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนปรากฏการณ์ทางภาคเหนือนะครับเราจะมีsanctuary ดีๆในการเป็นที่ให้พระที่ได้รับผลกระทบจากการบูลลี่หรือจากโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยไปหลบไปพักอาศัยซึ่งผมได้เห็นตัวอย่างโมเดลเนี่ยจากพระที่เป็นลูกสาวที่เรนูนครเนี่ยที่ถูกโอ้โซเชียลมีเดียโจมตีอย่างหนักอ่ะคนไทยนางก็หลบไปอยู่ที่เชียงรายอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งนางก็กลับตัวกลับใจปฏิบัติตัวเป็นภิกษุสามเณรที่ดีของสังคมอย่างเงี้ยคือผมยังยืนยันนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาให้โอกาสแล้วก็จริงๆแหละคนที่ศึกษาในศาสนามานานเนี่ยน่าจะเข้าใจอย่างนึงว่าศาสนาพุทธมันมี3เพศมานานแล้วปุงลิงอิทธิลิงนปุงสักกลิงปุงลิงคือเพศชายครับอิทธิลิงคือเพศหญิงนปุงกับสักกลิงก็คือไม่หญิงไม่ชายฮะดังนั้นคือถามว่าไอ้โครงสร้างทางภาษาบาลีหรือโครงสร้างทางเพศเนี่ยชาวพุทธควรจะชินได้มากกว่า 2,000 ปีแล้วครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนื่องจากใกล้จะหมดเบรกแล้วนะครับอยากถามพี่อ๋อคนสุดท้ายได้ไหมครับว่าเท่าที่ฟังมาทุกท่านนึงสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่ใครพลาดนี่ผมว่าน่าเสียดายมากเลยฮะพี่อ๋อคิดว่าเรามีความหวังมั้ยที่เรื่องของการลดความรู้สึกบั่นทอนสิทธิเนี่ยฮะมันจะลดลงไปหรือหายลงไปได้ในอนาคตในบ้านเราเนี่ยครับพี่อ๋อต้องชื่นชมทุกคนมากๆเลยนะแล้วก็ชื่นชมอาจารย์อาร์ตด้วยที่ผสมผสานในทุกมิติวันนี้ให้กลมกล่อมมากๆเลยแล้วทำให้เฉลี่ยเนื้อหาของแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยได้แบบว่าน่าฟังมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันจบวันนี้เลยอ่ะจริงๆเราคุยกันถึงเที่ยงคืนได้ไหม เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะโดยเฉพาะพี่อ๋อก็ยังไม่ได้ฟังเคยฟังอาจารย์ก๊อฟเนี่ยพูดในเชิงประเด็นอะไรแบบนี้หลายคนเนี่ยมันเหมือนว่ามันทุกคนพูดมาในจังหวะที่เหมาะสมจริงๆซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันไอราฮอตใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าเทปเนี่ยจะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับมหิดลด้วยที่อาจารย์อาร์ตจะเอาไปเผยแพร่ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ทุกๆคนนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทางสังคมจริงๆนะครับซึ่งพี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟังทุกๆคนพูดนะครับในอนาคตเนาะมันก็มีองค์ประกอบหลายภาคส่วนที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของการยอมรับในความเป็น LGBT ได้ซึ่งพี่อ๋อคาดหวังว่าไม่ในปีต่อๆไปเนี่ยไม่อยากให้มีวันไอราฮอตอีกแล้วนะครับคาดหวังว่ามันคงไม่มีวันนี้อีกแล้วเพราะจะเอามาพูดกันทำไมอีกวันที่ติความเกลียดกลัวเนี่ยเพราะว่ามันควรจะไม่มีแล้วถูกไหมมันน่าจะเป็นวันแห่งการสร้างความเข้าใจและการสร้างความยอมรับในความหลากหลายทางเพศแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยากให้มีรู้สึกว่ามีวันพรายเทศกาลพรายเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาร่วมฉลองกันไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์โรหรือว่ากลุ่มเพื่อความหลากหลายทางเพศอะมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ชื่นชมมากๆเลยนะครับก็คิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเริ่มจากตัวเราก่อนเนาะพูดเหมือนนางงามเลยเนาะก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนเลยครับเราก็มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสร้างการยอมรับให้กับ LGBT ของเราครับขอบคุณมากครับผมว่าที่เราคุยกันในวันนี้นะครับสุดท้ายขอสรุปนะครับว่าตรงมากเลยกับธีมหลักของโลกเราคือ together ไปร่วมกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไปร่วมกันในแง่ของโอกาสในการใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป together ในเรื่องของการเข้าถึงสัมมาอาชีวะ together ในเรื่องของการเข้าถึงการมีครอบครัว together ในเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะที่ดีและ together ในแง่ของการมีตัวตนในสังคมนะครับและธีมในปีนี้ถ้าเราเป็นย่อยก็จะบอกว่า resisting supporting และ healing ใช่ไหมครับresisting เนี่ยคือเรา resist ในสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องยอมเพราะมันต้องยอมแต่เรา resist มันไม่จำเป็นต้องยอมเสมอไปเมื่อโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมครับเมื่อเราลุกขึ้นมาเป็น collective เป็นกลุ่ม power แบบนี้เรา resist ได้ supporting คือเราต้องการบุคคลที่อยู่ร่วมสังคมกับเราเนี่ย support ซึ่งกันและกันแล้วมันเกิดขึ้นแล้วทุกท่านพูดถึงแล้วว่า support ได้มาอย่างไรนะครับและสุดท้ายตอนนี้หลายคนพูดถึง healing หรือการที่เราเนี่ยจะพยายามสมานแผลที่มันเกิดขึ้นทีมหลักอาจจะพูดถึงโควิด -19 ใช่ไหมครับแต่ผมมองว่า healing ของเรามันมากกว่าโควิด -19 นะเราฮีลในสิ่งที่หลายๆคนในรุ่นก่อนเจอมารุ่นพวกเรากำลังต่อสู้และรุ่นน้องจะต้องไม่ต้องฮีลแล้วเพราะมันจะไม่เกิดแผลแบบนี้อีกนะฮะวันนี้จริงๆแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยเพราะว่าเทปเนี่ยเราจะใช้ในหลายเหตุการณ์มากที่สำคัญนอกจากไอเดอร์ฮอตแล้วเนี่ยเราจะไว้เผยแพร่เรื่องของการศึกษาด้วยนะครับที่ทุกท่านนำเสนอมาเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็คิดว่า
เป็นบทเรียนที่ดีให้กับทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับในวันนี้ที่เสียสละเวลามาด้วยกันนะครับและคิดว่าทุกคนคงจะได้มีวันไอดาฮอตได้เฉลิมฉลองวันไอดาฮอตด้วยกันที่สนุกสนานนะครับแฮปปี้ไอดาฮอตครับทุกคนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ